ครับถึงแล้วครับผมค่ะพี่ตะกี้ที่หนูต่อสายไปตะกี้อะค่ะสวัสดีครับถึงแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะเรื่องอะไรครับผมค่ะตะกี้ที่หนูต่อสายไปคือจะอยากให้พี่ออกมาช่วยหนูอะค่ะเรื่องที่แบบว่ามีผู้ชายมาดักรถหนูแล้วเขาจะเอาเพื่อนหนูไปด้วยแล้วเพื่อนหนูไม่ยอมไปคนด่าแบบนี้ผมไม่นั้นมันเสียงออกหมดแล้วพี่ฟังนะคะการเรียกไม่พูดรู้แล้วออกหมายนำเนี่ยให้เรามีออกหมายนำเนี่ยหมายเรียกตามเนี่ยหนูบอกให้พี่ออกมาช่วยหนูแล้วพี่ก็บอกว่าก็ให้เพื่อนหนูไปกับผู้ชายสี่แล้วให้หนูกลับบ้านแต่หนูไม่ได้ทำแบบนั้นหนูจะให้เพื่อนหนูกลับมาด้วยแล้วพี่ก็ตัดสายหนูทิ้งมันไม่เกี่ยวเนี่ยตำรวจเกี่ยวค่ะหนูจะให้พี่ออกมาช่วยไม่ต้องโทรมาแล้วเดี๋ยวผมออกหมายเรียกตามเนี่ยพี่คะหนูจะให้ถ้าหนูช่วยเหลือตัวเองได้แล้วหนูจะโทรหาตำรวจทำไมถูกต้องไหมคะเป็นไรคนด่าเหี้ยแล้วผมมันทึกไว้หมดแล้วแต่พี่ตัดสายหนูทิ้งถ้าวินาทีนั้นเพื่อนหนูเป็นอะไรไปล่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาด่าตามเนี่ยเอาด่าที่คุณด่าเหี้ยเนี่ยผมออกหมายตามเนี่ยหมายเรียกผมแต่พี่เป็นตำรวจพี่ต้องออกมาช่วยหนูถูกไหมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกหมายตามเนี่ยตามเนี่ยนะสรุปพี่เป็นตำรวจพี่จะไม่ออกมาช่วยประชาชนใช่ไหมถ้าเพื่อนหนูไปกับผู้ชายแล้วก็เกี่ยวกันตรงนั้นน่ะเกี่ยวค่ะหนูโทรไปเรียกร้องความช่วยเหลือไม่ต้องโทรมาแล้วเดี๋ยวผมออกหมายเรียกแบบเนี้ยไม่ต้องแก้ตัวเลยผมมีเสียงอยู่คลิปเสียงมีอยู่สรุปพี่เป็นตำรวจพี่จะไม่ช่วยประชาชนเลยใช่ไหมช่วยไม่ช่วยไงแต่พี่ตัดสายหนูทิ้งแล้วพี่บอกว่าให้เพื่อนหนูไปกับผู้ชายแล้วให้หนูออกมาแล้วหนูจะทำอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะพี่ฟังหนูก่อนไม่เกี่ยวตำรวจตรงนั้นคือเขามาดักรถหนูถูกไหมที่หนูโทรแจ้งไปตอนแรกส่วนตัวที่คุณจะไปผู้ชายเพื่อนคุณไม่ไปทำไมก็เพื่อนตัวคุณนั้นแล้วที่เขาจะมาดักรถหนูแล้วพี่ไม่ออกมาช่วยนี่คืออะไรเขาจะมาทำร้ายค่ะสรุปตำรวจมีไว้ทำอะไรคะฝังทางรถหนูชนได้ไปเลยชนได้แล้วหนูต้องผิดไหมถ้าหนูไปชนเขาอ่ะก็ชนเนี่ยบอกฝังทางอยู่อ้าวเขาจะมาทำร้ายนะเขาจะมาทำร้ายเพื่อนหนูนะเขาจะให้เขาทุบรถด้วยนะคะเขาทุบรถนะคะเขาจะให้เพื่อนพี่ฟังนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกหมายเรียกตำรวจไม่ต้องโทรมาแล้วโอเคต้องมาเรียกโอ้ตำรวจตำรวจภูเก็ตทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยผมบันทึกเสียงขึ้นชื่อคุณมีเบอร์โทรเรียบร้อยของคุณได้ค่ะเบอร์บอกโอเคค่ะตำรวจรังแกประชาชนซึ้งมากค่ะคือเราเดือดร้อน